สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังอภิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุธัมมากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูปริยัติกิจธรรมรงค์รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาขอนิมนต์ครับขอเจริญพรท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านรองท่านอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและก็ญาติโยมบัณฑิตบัณฑิกาที่มาร่วมทำบุญทุกวันเสาร์วันนี้เป็นต้นเดือนก็เป็นโอกาสดีเราก็จะขอพรจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเสาหลักของจังหวัดได้มาพบปะได้พูดคุยสนทนากับพี่น้องเราที่มาร่วมตักบาตรมันเป็นโอกาสดีพระถือไมค์พระก็เป็นใหญ่ได้เชิญท่านผู้ว่าได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องเราที่มาร่วมใส่บาตรในวันนี้เจริญพรกราบนมัสการรองเจ้าคณะจังหวัดพระอาจารย์สมหวังเรียกท่านง่ายๆอย่างนี้นะครับสมหวังก็น่าจะสมหวังทุกอย่างนะครับก็ถือว่าพวกเรานะครับในวันนี้นี่มาหนาตานะครับครับข้างเพราะว่ามีลูกๆจากทางเทคโนหรืออาชีวะนะทั้งเทคโนทั้งอาชีวะนะครับกิจกรรมนี้เราก็ดำเนินการมาก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก่อนนั้นประมาณปีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเข้าปีที่3ถ้าดูจากกิจกรรมนะครับเราคงจะเห็นว่ากิจกรรมนะตรงนี้น่าจะมีความยั่งยืนความมั่นคงแข็งแรงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้พื้นที่ซึ่งเราจะเห็นว่าการใช้พื้นที่อำเภอเมืองนะครับตอนนี้นี่มีความคึกคักนะครับทั้งตลาดเขียวทั้งตลาดผ้าใหม่นะครับเราก็ผสมผสานวิถีชีวิตความลงตัวของวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มีความเป็นปึกแผ่นโดยเฉพาะด้านของวัฒนธรรมประเพณีซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเราได้รู้จักตนเองรู้จักอัตลักษณ์และสามารถที่จะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาใช้ในทางเศรษฐกิจเมื่อพูดถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าณที่เขาสวายนะครับร่วมกับทางพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาตั้งแต่ผมมาตั้งแต่ปีแรกนะครับก็ได้เห็น
ว่าเขาสวายน่าจะถึงเวลาที่เราจะปฏิสังขรณ์ก็ได้ร่วมบุญกับทางพื้นที่สามหลักเมืองร่วมบุญกับพ่อค้าข้าวพอดีจนตอนนี้สะดวกหลวงประดิษฐ์นะครับก็ได้ปูหินดอดแล้วก็ทาสีเรียบร้อยและขังทางขึ้นก็ทาสีเรียบร้อยไปถึงองค์พระนะครับก็ทำสีใหม่เรียบร้อยตอนนี้ที่ค้างอยู่นะครับในไฟอันที่สองก็คือพื้นคอนกรีตในพื้นหินดอดนะครับวันนี้น้องน้องนักเรียนนักศึกษามาเยอะเลยนะคะทั้งมอราชมงคลและกลุ่มอาชีวศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้ทันนะครับในที่ทำขึ้นเขาสวายซึ่งปีนี้วันที่7นะครับเราก็จะเฉลิมฉลองนะครับสมโภชในวันที่7ที่อยากจะให้สมหวังนะครับเหมือนชื่อของอาจารย์นะครับหรือท่านที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะเราสัญญาว่าเราจะอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับก็เป็นสัญญาได้หรือคนอยู่นะเยอะนะก็อาจจะสัญญาชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปชาติหน้าก็ขอเจอกันอีกครั้งเนี่ยนะครับก็ยินดีฮะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ผู้ที่สองที่สามน่าจะทางท่านรองท่านอะไรก็คิดถูกไหมวันเนี้ยท่านได้หลักความคิดดีๆพลังบวกของชีวิตที่นำไปใช้เราอยู่เป็นหมู่เป็นคณะการหลอมรวมความดีงามเข้าด้วยกันแล้วก็อาจจะส่วนใหญ่เราจะไปไหนเราจะเห็นคุณพวงกุญแจเนาะไปผูกพันกันไปห้อยต้องมาไปตรงไหนต้องมาก็ไปเจอไปแล้วก็อโมทนาในความตั้งใจคงจะอยู่ในความทรงจำจดจำไปอีกนานผู้ว่ามาอยู่สุรินทร์เนี่ยบางทีก็จำกันไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าต้องมีอะไรที่แตกต่างต่อมาก็จำได้ท่านผู้ว่าพูนศักดิ์พนุษย์นรพานนี่แหละไปไหนมาไหนห่วงแต่พระกลัวแต่พระอดพระทำงานกลางค่ำกลางคืนอยู่หน้าสารกลางก็มาแล้ว 3-4 ทุ่มก็ส่งป้องกันมาบ้างท้องถิ่นมาบ้างมาดูมาแลพระสงฆ์กับเจ้าวันไหนว่างๆก็ไปนั่งอยู่กับหลวงพ่อวัดสลอยไอ้นั่นก็ถือว่าอีกบทบาทหนึ่งท่านนี้ผู้ว่าเราก็มีกุศลเจตนาที่จะพัฒนาบ้านเมืองยกย่องรับพรนะยะถาวะเดวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวัยตุตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาวิวัญชันตุสัมภโรโควินาสตุมาภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกธนสิเลสนิจังวุฒธรรมปัจจายโนจัตตารธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภะลังภวตุสัมภมังคะลังรังตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาวนสทาสุทธิภวันตุเตภวตุสัมภมังราคันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาวนสทาสุทธิภวันตุเตภวตุสัมภมังราคันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนสทาสุทธิภวันตุเตThank you.
กระแสนิยมใส่บาตรกันแล้วนะคะไอ้ต้นท่านประธานนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะประธานวันนี้นะคะแล้วก็เป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านนายอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะรับตาสุรินทร์จากสุรินทร์แล้วก็บูรพารามพระรามหลวงเฉลิมพระเกียรตินะคะคณะสงฆ์ท่านได้เมตตาถวายบุญทบาทจากผู้มีใจบุญกุศลในวันนี้นะคะเพื่อความเดียวให้กับตนเองโดยการลงของท่านสิทธิ์ธรรมพัฒน์วันนี้ก็ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เป็นคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายสูงนะคะในวันนี้นะคะทุนรัฐชี้แจงทั้งสามรองนายกชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะเราเขียนข้อความของนักส่วนตักบาตรให้กับสาขาท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็หนึ่งชุดไทยใส่ผ้าไหมปักปักและกับช้างในวันนี้นักศึกษานะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใช่ไหมน่าจะถูกต้องนะคะต้องขอโทษที่ร่วมงานได้นะคะเป็นอาชีวะนะคะต้องขอโทษนะคะได้ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการใส่บาตรเพิ่มพลังบุญพลังเดือดให้กับเช้าวันนี้นะคะและก็ยังมีคุณแม่คุณแม่นะคะที่เดินสายมาต่อที่จะทำต่อไปก็ยังสายเพื่อผู้ชื่นชมนะคะดังที่ได้กันนำมาว่าเป็นโครงการดีๆของจังหวัดสุรินทร์แต่ได้จัดงานของท่านผู้ว่าการทำบุญตักบาตรก็จะมีทั้งสองฝั่งนะคะสองฝั่งเกือบจะทุกอย่างร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ได้มากันภาพข่าวการทำบุญตักบาตรนุ่งชุดไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างนะคะทุกๆวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะของชาวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะในกิจกรรมนี้เลยนะคะทั้งในดีๆอย่างไม่เคยมาเยือนจังหวัดทุกเสาร์นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็หวังยิ่งว่ากิจกรรมดีๆในครั้งนี้ก็คงจะได้บันทึกไว้ในแฟนฟิล์มแล้วก็ประทับใจให้กับผู้ชมทั่วไทยทั่วโลกนะคะต้องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมาเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีโปรแกรมนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้โชคดีกับทุกคนนะคะคลิปนี้ขอตรงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะให้กับชีวิตนะคะนิดนึง